สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตีกิลเลตนะครับตีกิลเลตใช้เอมิเลีย9ดาวแม็กตัวเดียวก็พอนะบวกกับตัวบัฟตามหลักสูตรนะครับอันนี้น่าจะได้เห็นหลายคลิปแล้วนะครับว่าหลักสูตรที่ทำให้เอมิเลียมันโหดจัดๆต้องทำยังไงบ้างอันนี้แนะนำไปหลายคลิปแล้วนะครับส่วนเลดโคโรโบนะครับอันนี้ต้องจัดเต็มทีมนะเนื่องจากว่าบอสมันเวลตันนะครับคือผมบอกไปก่อนหน้าที่เลดโคโรโบจะมาแล้วนะครับว่าเกิดความบันเทิงอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะเรียกได้ว่าบอสเวลตันกันแต่หัววันเลยนะครับโดยปกติเนี่ยต่อให้แบบเล่นจนจบนะจบรอบเลยนะครับมันก็จะมีแค่ไม่กี่กิลมันจะมีแค่กิลระดับท็อปๆป่ะผมว่าไม่น่าจะเกิน10กิลนะจะอยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะ10กว่ากิลเล็กๆน้อยๆครับที่บอสเวลตันนะอย่างกิลผมไม่สามารถที่จะไปถึงแน่นอนเพราะว่ามันโหดมากๆจัดทีมยังไงก็ตามเนี่ยซื้อดาบอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ถึงนะไม่ถึงเวล99นะครับเพราะว่าบอสมันค่อนข้างจะโหดมากแต่คราวนี้ความบันเทิงเกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องหลักๆอันดับ1เอมิเลียรองลงมาเป็นเลมครับตัวบัฟตามหลักสูตรตัวบัฟโคโรโบนะครับมันก็ทำให้ตีเรทค่อนข้างจะโหดอ่ะกิลผมมีเหลือ44คนละอันนี้มีคนถามว่ารับคนเข้ากิลไหมคือด้วยความที่ว่าผมต้องการรับคนมาวางเฝ้าป้อมนะครับฉะนั้นเนี่ยผมต้องการตัวแม็กประมาณ18ตัวนะเป็นตัวที่ใช้ดีนะครับแล้วก็เกียร์ดีนิดนึงเนื่องจากว่ากิลมันมีข้อจำกัดนะในการรับคนนะก็เลยขอรับคนที่ตัวและเกียร์ค่อนข้างจะโหดนิดนึงเพราะว่าเอามาหลักๆคือเอามาเล่นทางกิลครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวดูว่าบอสเวลตันกันไปสักกี่กิลแล้ว61กิลนะครับอันนี้ยังเหลือเวลาอีกตั้งเยอะเลยนะซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยนะครับว่าทีมงานทุกประเทศนะครับทีมผู้พัฒนารู้มาสักพักนึงแล้วเพราะว่าตอนแรกสุดเนี่ยมันตีแล้วมันขึ้นโมฆะมีการแจ้งเข้าไปค่อนข้างจะเยอะมากครับคือ AI มันจับว่าเฮ้ยโกงหรือเปล่าจบเกมไวเหลือเกินนะประมาณนี้แต่พอบอสเวลมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้มันก็ใช้เวลาตีตามปกติแล้วนะครับก็เลยไม่มีปัญหาตรงนี้แล้วนะซึ่งเขาก็ยังไม่ได้มีแพลนนะอันนี้เดี๋ยวคงจะเดี๋ยวใกล้ๆเร็วๆนี้นะน่าจะมีการพูดคุยกันเป็นพิเศษตรงนี้คือเขาก็ยังไม่ได้มีแพลนเป็นพิเศษในเดือนนี้ว่าจะมีการปรับแก้ปรับเนิร์ฟหรือเปล่านะครับส่วนเดือนหน้าข้ามเดือนไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกก็คือบัฟเดือนหายไปบัฟพลังโจมตีตรงนี้หายไปถ้าเป็นรอบพวกปกติเนี่ยมีผลอยู่เหมือนกันดาเมจจะลดลงเยอะมากแต่ของเดือนนี้ความโหดของมันเนี่ยมันเป็นความพิเศษจริงๆแล้วมันหนักกว่าไอ้พลังโจมตีตรงนี้ผมว่าเป็นหลายสิบเท่าอยู่เหมือนกันนะเยอะแบบเยอะมากจริงฉะนั้นเนี่ยถ้าข้ามเดือนไปแล้วตัวเกมยังไม่ได้ทำอะไรนะครับบัฟพลังโจมตีหายไปมันก็ยังโหดอยู่แน่ๆนะโดยเฉพาะเกมเล่นเอง PVP นะครับไปเล่นด่านยากเล่นหอคอยบอกเลยนะครับว่าเคลียร์ได้สุดจริงๆอ่ะคลิปเมื่อเช้านะครับน้องๆคอมเมนต์ก็มาเยอะมากนะผมเปิดกาชานะตั๋วฟรีได้จากตรงนี้นะครับตัวเกมแจกมานะนี่ไปเล่นด่านโคโรโบนะครับด่าน3 1ครั้งนะครับส่วนกิจกรรมด่านโคโรโบนะครับตีรวมกี่ล้านก็ไม่รู้นะตกกาชา10ใบเนี่ยเขาจะไปแจกรวมกับอีเวนต์โคโรโบอีก20ใบอันฉะนั้นเนี่ยอีก30ใบนะฟรียกเซิร์ฟนะครับก็จะไปแจกวันจันทร์ที่24ตุลาอ่ะน้องๆคอมเมนต์กันมาเพียบเลยครับว่าการมีเอมิเลียเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะว่ามันช่วยดันลีกแบบกระจุยกระจายมากเลยนะอ่ะซึ่งในคลิปเมื่อเช้าเปิดได้ไปดูแล้วกันใครยังไม่ดูไปดูกันว่าเปิดได้ที่ ID ไหนผมก็เลยทดสอบในคลิปนะครับว่าร่างธรรมดาของเอมิเลียไม่ติดคริไม่มีความโหดตรงนี้นะครับอัลตร้าก็เช่นเดียวกันไม่มีความโหดของตรงนี้นะครับทดสอบหลายแบบแล้วไม่มีนะต่อให้ใส่เกียร์ติดคริมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าความโหดมันเกิดขึ้นจากเดี๋ยวทดสอบให้ดูชัดๆนะในวันนี้ครับความโหดจะเกิดขึ้นนับในร่างไฮเปอร์กับร่าง9ดาวซึ่งไฮเปอร์เนี่ยสมมติเราไม่มีกบอย่าง ID ลึกลับเนี่ยผมบวก11นะแล้วทำเป็นไฮเปอร์เลยไปเอาความโหดก่อนแล้วก็สะสมกบดำอีก9ตัวแล้วค่อยกลับมาทำแม็กอันนี้ผมใช้แบบนี้นะเพื่อที่จะไปช่วยเล่นอะไรต่างๆครับส่วนจะทำเป็น9ดาวอันนี้แน่นอนนะมันต้องทำเป็นร่างแม็กก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยใครเปิดได้ลองทำตามหลักสูตรเดี๋ยววันนี้ผมจะทดสอบให้ดูนะดูนะครับว่าผมไม่ใส่เกียร์ไม่ใส่เกียร์นะผมใช้ครับนี่แบทแมนครับใช้กิลสมัยผมจะเรียกกิลนะผมจะติดปากว่ากิลครับลิซ่าล็อกฮอกอายครับแล้วก็นี่แองกี้เบิร์ดตัวเลดนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูเดี๋ยวไปเล่นสเตตหลักให้ดูก่อนไม่มีเกียร์นะเอาแบบข้ามาคนเดียวก่อนยังไม่มีตัวบัฟซึ่งหลักสูตรมันค่อนข้างซับซ้อนถามว่าเกียร์มีผลไหมมีผลอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าความโหดเนี่ยมันจะเป็นจุดนี้
ผมใช้เอมิเลียตัวเดียวก่อนนะเอมิเลียตัวเดียวเดี๋ยวดูว่ามันจะตีหนักขนาดไหนไม่มีเกียร์ดาเมจเลยนะครับดาเมจมีแค่ศักยภาพพลังโจมตีซึ่งมันเล็กน้อยเล็กน้อยมากๆผมเคยทดสอบให้ดูไปแล้วนะครับว่าศักยภาพเนี่ยมันเล็กน้อยเท่านั้นแต่ดูนะคือแค่นี้ก็โหดมากพอแล้วนะครับคือการทำดาเมจได้ขนาดเนี้ยมันเทียบเท่ากับตัวเรนเจอร์ดาเมจทั่วๆไปใส่เกียร์จัดหนักจัดเติมเลยนะแล้วดูนะครับเกียร์เนี่ยแต่ว่าก็ไม่น่าแปลกนะเพราะว่าในส่วนของเกียร์กระดิ่งเนี่ยผมมีหลบสกิลนะครับแล้วก็หลบสกิลด้วยค่าเดิมดูนะครับว่ามันดูค่อนข้างจะโกงเป็นพิเศษอันนี้คือตัวเดียวนะตัวเดียวครับไม่ใส่เกียร์ด้วยนะครับนี่ตัวเดียวนะไม่ใส่เกียร์นะแต่ว่าศักยภาพผมตีบวกพลังโจมตีกับพลังชีวิตอย่างละ500ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นด้วยทีมนี้ละคือวางว่องไวเอาไว้4ตัวนะครับส่วนเล่มทำยังไงมีคลิปรีวิวไปแล้ว9ดาวแม็กนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะมาดูครับไม่ใส่เกียร์เหมือนเดิมครับแต่ว่าเราใส่ตัวบัฟเข้าไปนะครับอันนี้คือบัฟเป็นความพิเศษคือต้องวางเรนเจอร์ว่องไวเข้าไปนะครับดาเมจดูครับดาเมจยังดูเหมือนเท่าเดิมไม่มีอะไรผิดปกตินะครับแต่ทางคลิดูนี่ความโหดคือตรงนี้ทางคลิกนะครับอย่างที่บอกว่าเหมือนสมัยพีโก้นะครับที่ผมลองคำนวณตัวเลขดูแล้วเนี่ยเฮ้ยมันโกงแบบอาจจะเป็นร้อยเท่าเลยก็ได้นะแต่นี้คือเรียกได้ว่าผมว่าหลายสิบเท่าอยู่คือเรียกได้ว่าค่อนข้างจะหนักแบบหนักมากนะครับแต่เดี๋ยวลองจัดแบบว่าเอาบัฟโคโรโบนะครับเมื่อกี้เห็นนะว่าดาเมจสกิลเนี่ยมันเหมือนแบบเฮ้ยก็ไม่ได้แรงมากขึ้นเท่าไหร่อันนี้ยังไม่ใส่เกียร์นะยังไม่ใส่เกียร์ครับก็จะมีแค่นี่ครับใช้สกิลหลบสกิลแล้วก็ลดแร่นะพลังก็จะเป็นค่าเดิมเลยครับนี่พลังเป็นค่าเดิมเลยครับเดี๋ยวผมจะจัดตัวโคโรโบนะครับผมมีเรมแล้วนะครับโซนแรมแม็กรีวิวไปแล้วครับผมใช้นะผมมองว่าเฮ้ยมันก็ช่วยได้อยู่คือพอมีครบๆปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะเจ๋งอยู่เหมือนกันนะเพเทลกิอุสนะครับโอเคอันนี้ดูนะว่าผมบัฟพลังโจมตีเข้าไปครับอัดทางดาเมจสกิลคิดว่าน่าจะต้องหนักขึ้นและนี่คือไม่ใส่เกียร์เลยนะอันนี้เอามาบัฟนะครับบัฟกลุ่มพลังโจมตีนะครับมาดูกันครับส่วนทางคลินี่แน่นอนนะน่าจะคลิทีเดียวแล้วหายวาบไปเลยนะครับดาเมจไปอย่างนี่หนักขึ้นมานี่เห็นนะหนักขึ้นมานิดนึงนี่แล้วคลิก็หายตามนี้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าความพิเศษของมันเนี่ยเอาแรกสุดเลยไม่ใส่เกียร์พี่ตีหนักเวอร์ไปอย่างแรกคือตัวมันเองก่อนนะตัวมันเองมีความโกงนะครับคือไม่ใส่เกียร์มันโหลองเอาตัวอื่นมาทดสอบกันดูหน่อยนะว่าเราไม่ใส่เกียร์เนี่ยมันจะตีหนักได้ขนาดนี้ไหมทั้งที่ในตัวของดาเมจเนี่ยมันแค่30เท่านั้นนะครับแล้วก็พลังเวทโจมตีเดิมเนี่ย3/3ก็เยอะอยู่กันแต่เราไม่ใส่เกียร์นะแล้วก็ศักยภาพเนี่ยเป็นพลังโจมตีคือมันหนักเท่ากับดาเมจตัวทั่วๆไปเลยอะที่ไม่ใช่แบบตัวตีหนักมากอะผมว่ามันโอเวอร์มากเกินไปอย่างแรกคือมันหนักเวอร์ไปด้วยตัวมันเองนะ2คือจัดเรนเจอร์ว่องไวนะครับต้องอยู่ในทีมเดียวกันเท่านั้นนะจัด4ตัวก็คือแจ่มที่สุดแล้วถ้ามีเรมนะครับก็เอาเรมมาวางไว้ตัวหนึ่งนะเพราะว่าเรมเนี่ยเป็นว่องไวนะครับว่องไวต้องการไหวพริบก็เอาเอมิเลียบัฟไปแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราต้องใช้เอมิเลียพึ่งเอมิเลียเยอะเพราะว่ามันเป็นไหวพริบก็จะตีสเปรดเนี่ยตีสเปรดคือตรงนี้ระยะสเปรด150กลุ่มจุด150กลุ่มที่แบบยืนข้างหน้านะครับ150เนี่ยมันก็จะเป็นคลีสเปรดไอยืนตรงนั้นปุ๊บเนี่ยตายเกลี้ยงหมดอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมใส่เกียร์ดีกว่าใส่เกียร์ดีกว่าเดี๋ยวลองตีแบบไม่ใส่เกียร์ดีกว่าตีกิลเลตก่อนนะแบบที่ไม่ใส่เกียร์นะครับมาลองดูกันครับนี่ตีกันแป๊บเดียวบอสนี่ไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นทีม1นะเดี๋ยวดูกันครับดาเมจนะครับตัวอื่นก็จะกระจิบกระจ้อยร่อยนะที่เดี๋ยวก็จะเป็นเอมิเลียนะครับเดี๋ยวดูครับว่าคลิไปลดบ้างไหมก็ลดนะถือว่าลดเยอะอยู่เหมือนกันนะตัวเพื่อนๆที่ออกมาอันนี้มันก็มีผลอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะเพื่อนที่ปล่อยออกมานะส่วนใหญ่เพื่อนที่ออกมาเนี่ยเราจะพึ่งทางบัฟจะมากกว่าดูนะนี่คือขนาดไม่ใส่เกียร์นะครับนี่
ไม่ต้องใส่เกียร์เลยนะครับเดี๋ยวลองตีนะครับแบบที่มาเลือดเต็มๆเลยมาดูกันครับนี่คลิปนี้จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าความโกงของเอมิเลียนะกับตัวบัฟตัวอื่นลองตัวอื่นมาเล่นดูนะดาเมจมันทำขนาดนี้ไม่ได้หรอกแต่นี้ไม่น่าจะหมดหลอดไม่น่าจะหมดหลอดนะครับเราลองดูครับลองดูครับว่าจะตีไปได้เท่าไหร่อันนี้คือแบบไม่ใส่เกียร์นะเราใส่บัฟเดี๋ยวผมเปลี่ยนทีมมาช่วยดีกว่านิดนึงนะมาลองดูครับว่ามันจะทำดาเมจเพิ่มได้สักขนาดไหนก็ไม่ได้อะไรมากมายเฮ้ยแต่ก็ลดได้อยู่นี่ดูครับนี่ความเกรียนนะอย่างโหดเลยครับส่วนการใส่เกียร์เราบอกไปแล้วว่าไม่จำเป็นจะต้องใส่เป็นเฮ้ยต้องเพิ่มค่าตีกายเหมือนสมัยก่อนหรือว่าติดคริความเร็วในการโจมตีไม่จำเป็นนะเราใส่เกียร์ธรรมดาทั่วๆไปเลยนะครับมันก็โหดอยู่แล้วเพราะว่านี่เมื่อกี้เราให้ดูแล้วนะครับแต่ยังผมเนี่ยผมได้พลังโจมตีรวมนะครับแล้วก็อัตราโจมตีโดนแน่นอนคือตีธรรมดาโดนแน่นอนมันก็เลยทำให้ทางคริค่อนข้างจะโหดและยิ่งผมมีอันนี้อีกอัปเกรดธาตุมันก็จะหนักเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างที่บอกว่าทุกอย่างจะมีผลรวมกันทั้งหมดแต่พื้นฐานตัวเรนเจอร์โกงอยู่แล้วตัวเรนเจอร์โกงอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมไปตีป๊อปปิ้นแล้วกันนะอันนี้น่าจะแวบเดียวจบเลยไหมพื้นฐานตัวเอมิเลียนะตัวบัฟโดยสายว่องไวนะครับแล้วก็ตัวบัฟโคโรโบนะครับนี่วูบเดียวเลยพอใส่เกียร์ปุ๊บวูบเดียวไปเลยครับชนะธาตุด้วยไงอะไรด้วยไงครบเลยทีเดียวครับอ่ะเดี๋ยวไปตีเลดโคโรโบกันดีกว่านะครับฉะนั้นนะครับตามล่าหากันให้ได้อันนี้เอาใจช่วยนะคือภารกิจของผมเนี่ยมันแบบจบแล้วสบายใจแล้วนะกิววอลก็ด้วยนะกิววอลก็โหดนะครับแต่ว่าอย่าตายเพราะว่าเรนเจอร์ก็จะสามารถตายได้ตามปกตินะครับส่วนเอมิเลียนครับเขามีการฮิลอันนี้ก็เคยทำให้ดูไปแล้วนะครับว่าเอมิเลียเนี่ยเขาก็ฮิลได้เพียงแต่ว่าการฮิลของเขาเนี่ยอาจจะต้องมีการบัฟเกิดขึ้นมาก่อนเดี๋ยวลองเอาไปตีให้ดูนะคือเขาจะมีเอฟเฟกต์ขึ้นเหมือนกับตัวแรมเหมือนกันนะมีเอฟเฟกต์ขึ้นเหมือนกันนะครับมีเอฟเฟกต์ฮิลเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะผมไม่สามารถซูมได้นะครับนี่เขาจะมีเอฟเฟกต์ขึ้นมานะครับตัวของเอมิเลียเนี่ยเอฟเฟกต์น่าจะเป็นรูปหัวใจนะเดี๋ยวลองดูนี่ขึ้นครับมันจะขึ้นตรงขึ้นบนหัวเลยนี่เราจะเห็นเลยครับว่านี่โอ้โหหันหลังไปยิงใส่ดาบเลยครับคริใส่ดาบเลยครับโอ้ยแต่ว่ามันโหดนะบอสค่อนข้างจะโหดครับดาเมจก็จะแบบว่าไม่ได้แบบตีกันดาบเดียวแตกนะครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะตัวเอมิเลียนครับเมื่อมีบัฟขึ้นมาแล้วตีธรรมดาใส่นะครับมันก็จะฮิลรูปฮิลจะเกิดขึ้นตรงหน้าเลยนะครับเกิดขึ้นตรงกลางกระบาลสังเกตกันดูดีๆนะแต่ว่ามันต้องบัฟก่อนมันจะติดยากนิดนึงแต่ตัวเล่มนะครับเล่มจะติดง่ายกว่าอันนี้คือฮิลนะฮิลจะฮิลเข้าตัวเองครับเอฟเฟกต์ของเล่มเนี่ยจะขึ้นข้างตัวนะอันนี้คือจะขึ้นตรงแถวๆนี่เห็นป่ะขึ้นตรงหน้าตัวเองนี่ตีธรรมดานี่ตีธรรมดาคือเดือนนี้เราต้องการตีธรรมดาของเอมิเลียนะตอนนี้เราจะไม่ได้เน้นดาเมจสกิลคือดาเมจสกิลก็หนักนะครับอย่างที่เห็นนะดาเมจสกิลหนักนะครับแต่ทางคริเนี่ยมันเป็นความโหดที่ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงเดือนนี้ผมไม่ได้ซื้อดาบนะก่อนในกิลอันนี้คือใครพร้อมจะซื้อดาบไม่ว่าเลยครับจัดได้เลยนะเพื่ออันดับนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่าปกติเราจะต้องใช้เทคนิคการจัดเรนเจอร์การเลือกธาตุนะครับการเลือกสกิลว่าเฮ้ยจะเอามาบัฟเอามาทำอะไรให้มันแบบทำดาเมจให้ได้หนักมากที่สุดนะแต่นี้คือเอมิเลียบวกพรรคพวกนะครับสมมุติเรามีเอมิเลียนะเราอาจจะวางว่องไวแบบทั้งทีมเลยก็ได้นะครับมันอาจจะแบบหนักมากพิเศษก็ได้เดี๋ยวผมจะลองดูเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าบอสต้องหมดหลอดก่อนนะเดี๋ยวผมยอมเสียรูบี้ให้ดีกว่าเดี๋ยวจะจัดทีมให้ดูว่าถ้าสมมุตินะครับผมใช้ว่องไวเยอะกว่านี้อีกคือพึ่งเอมิเลียเพราะเราจะเห็นว่าเอมิเลียครับเป็นธาตุไม้แต่พี่ยืนตัวสุดท้ายนะครับทั้งที่บอสเนี่ยเป็นไฟนะอันนี้คือค่อนข้างจะแบบแปลกนะครับค่อนข้างจะเกรียนมากผมจะใช้ว่องไวแล้วกันนะ
ตัวไหนไม่ว่องไวไม่ว่องไวไม่ว่องไวนะครับไม่ว่องไวเราลองออกก่อนนะตัวไหนไม่ว่องไวนะครับเราจะลองออกก่อนตัวบัฟที่เป็นตัวบัฟเราจะใส่อยู่นะเดี๋ยวดูครับว่ามันจะเพิ่มความโหดไปแค่ไหนตัวนี้มีบัฟเพิ่มพลังนะครับพลังโจมตีใส่เข้าไปครับเพื่อที่จะเสริมโหดครับแชมเปญมีเกียร์ไหมไม่มีพักผ่อนไปก่อนพักผ่อนไปก่อนนะโอเคครับนี่ตัวเพิ่มทางคริครับบันดูเก่าไปนะครับยัตเตอร์แมนมีเกียร์อยู่นะครับนี่ว่องไวครับเดี๋ยวลองดูนะคือเราจะเอาให้มันโหดแบบโหดขั้นสุดเลยนะครับเกียร์ก็ไม่มีนะมีตัวอะไรอีกพีโก้มีเกียร์ไหมมาลองดูครับเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์ก่อนนะมาครับเดี๋ยวจะยอมเสียรูบี้นะเดี๋ยวเราจะยอมเสียรูบี้ให้นะครับเราต้องเอากระเป๋าออกสกิลนะครับใส่ไปก่อนนะเพื่อที่จะดูว่าดาเมจมันจะโหดขึ้นสักแค่ไหนอันนี้คือเราพึ่งเอมิเลียกับตัวบัฟเลยมาดูกันครับเพราะว่าเงื่อนไขมันคือต้องอยู่ในทีมเดียวกันใช่ไหมหมดแล้วอะไม่มีเกียร์ละเดี๋ยวใช้อะไรดีมาครับโอเคครับมาดูกันครับต้องซื้อดาบนะนี่คือผมจะซื้อสองดาบนะครับถ้าต้องการซื้ออ้าวไม่ต้องใช้อ๋อไม่ได้ใช้รูบี้แล้วนี่เดี๋ยวนี้ใช้เพชรกิลโอเคใช้เพชรกิลนะเดี๋ยวตีให้จบเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวดูครับ16เปอร์นะครับต้องเอาเอมิเลียออกมาก่อนนะนี่เอมิเลียโอเคเอมิเลียออกมาแล้วครับ14เปอร์นะครับนี่วูบเดียว2วูบหายเลยโอ้โหเป็นไงเดี๋ยวผมซื้อให้หมดเลยแล้วกันโดยปกติผมจะไม่ซื้อนะรอบนี้ผมค่อนข้างจะเซฟหลายอย่างนะครับมันจะใช้นะ 3,000 4,000 5,000 นะครับก็เยอะเรามองในอนาคตยาวๆนะคือเซฟๆไว้ก่อนเราไม่รู้ว่าตัวเกมจะแจกหรือจะหยุดแจกดูนะครับเอมิเลียดูนะลดทีละประมาณ10เปอร์ประมาณ10เปอร์ได้เลยเมื่อเอมิเลียยิงคริเข้าไปนะครับดูนะครับนี่พอตัวรอบข้างเริ่มหายไปนะก็จะคือต้องยิงคริครับนี่ยิงเข้าไปดูครับว่าคริมาจากมือเอมิเลียล้วนๆเลยนะครับเห็นไหมนี่มาจากมือเอมิเลียตีธรรมดาเท่านั้นเลยนะครับนี่แล้วดูนะครับเหมือนมันเป็นเลทที่ค่อนข้างจะคงที่นะเหมือนจะประมาณแบบ10เปอร์9เปอร์8เปอร์อยู่ประมาณนี้นี่คือหลักสูตรของเอมิเลียโอ้นี่โดนเลยนะโดนเลยนะครับคือโกงพิเศษตีดาบเดียวตายเหมือน AI เขาคงไม่เคยเห็นนะว่าแบบเอ้ยตีดาบเดียวตายได้ยังไงวะปรากฏว่าตีตายได้นะครับนี่ผมต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่นะโอเคออกเกมเข้าใหม่แล้วนะอันนี้เห็นแล้วนะผมเพิ่งเห็นนะครับว่าเฮ้ยมันยังขึ้นโมฆะอยู่อย่างที่บอกว่าทางผู้พัฒนาเขาไม่ได้แก้อะไรนะครับเขาก็ปล่อยไหลไปเนียนๆนะดาบยังอยู่นะครับเนื่องจากว่าพอมันขึ้นโมฆะเดี๋ยวผมตีอีกรอบยังไงก็โมฆะแน่นอนแต่เดี๋ยวจะตีให้ดูนะครับว่าเนี่ยนะครับเวลตันนะเวลตันนะครับเดี๋ยวผมต้องรุนนะให้เอมิเลียมันออกมาหลังๆสักนิดนึงมันจะออกมาแล้วออกมาไวเหลือเกินนะครับเดี๋ยวดูนะครับเหมือนเดิมนะดาเมจของเขาต้องมาจากการตีธรรมดาจากมือเขานะดูนะจากดาเมจสกิลไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแทบจะไม่เข้าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเป็นแพ้ท่านครับแต่ว่าจากทางคริเห็นมากลดทีนึงเนี่ยประมาณ10เปอร์9เปอร์8เปอร์นะครับเป็นเรทที่ค่อนข้างจะแล้วก็ไม่ตายด้วยนะคือโกงแบบอย่างโกงอันนี้ตายแล้วโอเคแบบนี้คิดว่าน่าจะปล่อยแล้วล่ะนะเพราะว่าไม่ใช่ดาบเดียวนะครับโอเคไม่น่าจะขึ้นโมฆะนะแต่เมื่อกี้ขึ้นนะครับเสียดายนะเมื่อกี้เสียดายอยู่เหมือนกันนะอันนี้โอเคละโอ้โหเสียดายอยู่เหมือนกันนะถ้าตีนะ100ล้านครับโอ้โหจะได้เห็นเลยนะครับว่าบอสเนี่ยค่าเลือดมันแบบว่าค่อนข้างจะสูงมากจริงๆเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับอันนี้คือทดสอบให้เห็นแบบชัดๆทุกอย่างแล้วนะสำหรับตัวของเอมิเลียนะครับว่าความโหดของมันเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรหนึ่งคือตัวเรนเจอร์เดิมเนี่ยก็แอบเห็นแล้วว่าเดิมก็โกงอยู่แล้วนะครับสองวางว่องไวติดทีม
นี่วางเอาไว้ครับ4ตัวเพราะว่า PVP มันวางได้แค่นี้นะครับวางไว้4ตัวปุ๊บนะครับก็เรียกได้ว่าก็จะโหดขึ้นมานะครับแล้วก็อีกทีมนึงอีกทีมนึงเนี่ยถ้าวางว่องไวไม่มีผลเคยทดสอบไปแล้วนะครับวางว่องไวทีม B ไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นต้องวางตัวโคโลโบนะครับที่มันสามารถบัฟกลุ่มได้อันนี้ทดสอบกันเห็นชัดๆแล้วนะครับว่าหลักการใช้เอมิเลียให้โหดขั้นสุดต้องทำยังไงคลิปนี้คือน่าจะกระจ่างแล้วนะสำหรับคนที่อยากจะทำดาเมจโหดจัดมากๆนะไปตีอีเวลเลตตามนี้เลยว่องไวทั้งทีมถ้าเป็นไปได้นะแต่ผมเนี่ยอาศัยตัวบัฟด้วยนะครับบัฟโคโรโบด้วยนะก็เลยจะมีว่องไวไม่หมดแต่เท่านี้ก็โหดแล้วอาจจะลองลดหลั่นจำนวนตัวมานะเพราะว่าบางทีอาจจะแบบดาบเดียวหมดเดี๋ยวขึ้นโมฆะแบบที่ตีไปเมื่อกี้นะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ขอให้โชคดีครับขอให้ได้เอมิเลียหลักๆเลยนะอาจจะเกิดชอบเล็มก็ขอให้ได้เล็มนะครับเดือนนี้คือได้ว่าเป็นเดือนแห่งความบันเทิงเลยนะสำหรับคนที่เปิดได้นะครับคนเปิดไม่ได้ก็สู้ๆนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ